บาสกับปอปอนะครับก็กลับขึ้นมามือหนึ่งของโลกได้อีกครั้งนะครับผมจากการจัดอันดับนักตบลูกขนไก่ของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประจำสัปดาห์ล่าสุดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับบาสเดชพลพัววรานุเคราะห์นะครับและปอปอซับสิรีแต้รัตนชัยนะครับขยับจากอันดับ3ของโลกขึ้นมาครองมือหนึ่งของโลกในประเภทคู่ผสมอีกครั้งนะครับผมการกลับขึ้นมามือหนึ่งของโลกในครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งที่3ของทั้งคู่นะครับโดย2ครั้งแรกที่ครองมือหนึ่งของโลกนะครับรวมระยะเวลาทั้งหมด40สัปดาห์นะครับแบ่งเป็น2ช่วงเวลาดังนี้นะครับผมช่วงแรกนะครับรั้งมือหนึ่งของโลกเป็นระยะเวลายาวนานที่สุด28สัปดาห์ตั้งแต่วันที่7ธันวาคมคริสตศักราช2021นะครับถึงวันที่14มิถุนายนคริสตศักราช2022นะครับซึ่งถือเป็นนักแบดไทยที่ครองมือหนึ่งของโลกติดต่อกันยาวนานที่สุดช่วงที่2นะครับกลับมาครองมือหนึ่งของโลกอีกครั้งตั้งแต่วันที่16สิงหาคมคริสตศักราช2022ถึงวันที่1พฤศจิกายนคริสตศักราช2022นะครับรวมระยะเวลาทั้งหมด12สัปดาห์ติดต่อกันโปรแกรมการแข่งขันรายการต่อไปเป็นรายการใหญ่ส่งท้ายปีกับ World Tour Final 2022ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแข่งกันระหว่างวันที่7ถึง11ธันวาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับโดยรายการนี้นะครับคัดเลือกนักแบดที่ทำคะแนนสะสมในรายการระดับ World Tour ที่ดีที่สุด8อันดับแรกของแต่ละประเภทนะครับเข้ามาชิงชัยกันนะครับโดยบาสปอปอนะครับเป็นแชมป์เก่า2สมัยล่าสุดและก็ทำคะแนนสะสมมาเป็นอันดับที่2นะครับก็มาเป็นกำลังใจนะครับเชียร์ให้บาสกับปอปอนะครับคว้าแชมป์ World Tour 3สมัยติดต่อกันนะครับผมเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย